ที่ตลาดนัดกระเบื้องค่ะที่นี่คือตลาดสดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทช่วงปลาหน้าน้ําคนภาคกลางรู้กันดีนะคะที่เรียกกันว่าช่วงข้าวใหม่ปลามันก็จะเป็นช่วงที่ปลาเริ่มอร่อยแล้วนะคะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาหาซื้อปลาสดกันที่นี่จํานวนมากค่ะเนื่องจากว่าราคาถูกกว่าปลายทางบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะคะก็จะจับจ่ายกันตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงช่วงสายปลาที่ ถูกเอามาวางขายเป็นปลาที่คนเอาเรือออกไปจับในช่วงน้ำหลากที่มีน้ำเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะคะแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ปลาแม่น้ำมีราคาถูกลงแทบจะทุกชนิดยกเว้นปลาสวายที่แพงขึ้นเพราะว่าจับได้น้อยกิโลกรัมที่เคยขายกัน25บาทตอนนี้35บาทค่ะปลามันขึ้นเยอะเนี่ยมันทำให้ราคาถูกลงมคจ้ถูกลง,ลงจากปกติโลเท่าไหร่ฮะปลาเทพ อ่าตอนนี้ขายเท่าไหร่เอ่ยแปดสิบขายแปดสิบาทเพราะปลามันขึ้นเยอะจะได้ถูกลงแล้วมีชนิดอื่นอีกไหมที่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยที่ปลาคาวปลาคาวจากสามร้อยตอนนี้ขายสองร้อยยี่สิบปลาสวายนะครับสวายจากห้าโลร้อยสี่โลร้อยตอนนี้ขายสามโลร้อยครับผมเพราะอะไรมันถึงแพงขึ้นครับปลาสวายแพงขึ้นสวายไม่มีอ๋อปลาสวายขึ้นน้อยะบางแล้ว มีลูกค้าบางคนขับรถมาจากสิงห์บุรีค่ะมาซื้อมาซื้อปลาจากชัยนาทเป็นประจำเพื่อเอาไปประกอบอาหารนะคะ โดยจุดแข็งก็คือมีปลาให้เลือกหลากหลายแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกค่ะเมนูปลาพอเอาไปขายต่อก็เป็นที่นิยมโดยเฉพาะกับปลาแม่น้ํานะคะตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมปลาแม่น้ําค่ะในแต่ละวันจะมีชาวบ้านที่จับปลาเอามาวางจําหน่ายจํานวนมากลูกค้าก็มาจากหลากหลายพื้นที่หมุนเวียนกันมาซื้อทําให้มีเม็ดเงินแต่ละวันไม่ต่ํากว่า5 0 0 0 0นบาทค่ะ ที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้นะคะยังคงอัตราการระบายน้ําอยู่ที่1,899ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมาเป็นวันที่2นะคะ ยังเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในการจัดการได้อยู่แต่ผลกระทบสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันก้นน้ำก็เริ่มมีมากขึ้นค่ะอย่างเช่นริมคลองผงเพงที่อ่างทองบางพื้นที่ของอำเภอเสนาผักไห่พระนครศรีอยุธยาคนที่อยู่ในบริเวณทุ่งเจ้าเจ็ดนะคะระดับน้ําจะเพิ่มขึ้น10-15เซนติเมตรในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะ คนที่อยู่ริมคลองมหาราชตำบลหาดอาสาอเภอสัพยาก็กำลังเร่งสร้างเพลิงพักชั่วคราวเพื่อเตรียมรับกับหน้าน้ำพวกเขาคาดว่าสถานการณ์อาจจะคล้ายกับปี2565ที่น้ำล้นตลิ่งนานกว่า2เดืนอนค่ะถนะ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเ,เดือนนี้กับปีที่แล้วมันท่วมหรือยังท่วมแล้วจ้ะท่วมแล้วเดือนปีที่แล้วทว่วม23กันยาปีนี้ปีนี้ล่าปีนี้ล่าหน่อย,อยดูจากน้ำลแล้วถือว่าเยอะเท่าปีที่แล้วไหม คิดว่าคงไม่ถึงไม่ไม่เข้าปีที่แล้วจะ้ะแต่ก็ไม่ไว้ใจใช่ไหมแต่ก็ไม่ไว้ใจถ้าน้ําเหนือเขาเยอะ<ม>เขาก็มาเยอะอะ่ะครับ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของคนที่อยู่นอกคันติมแม่น้ำเจ้าพระยาไล่ลงมาตั้งแต่ท้ายเขื่อนจนถึงปลายน้ำเลยนะคะในกรุงเทพมหานครที่สิงห์บุรีเนี่ยตอนนี้ทางเทศบาลและทหารก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายนะคะรับมือกับระดับน้ําที่จะล้นตลิ่งเพิ่มมากขึ้นชุมชนบ้านบางแคนอกชุมชนบ้านบางกระบือชุมชนนอกคันก้นน้ําฝั่งตะวันออกของทางเทศบาลก็อยู่ระหว่างการสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมทั้ง3ชุมชนจะเป็นคันดินป้องกันบริเวณกรมเจ้าท่าชุมชนบ้าน บางกระบือซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมือสถานการณ์ได้ค่ะและที่อ่างทองค่ะเรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำไหลเชี่ยวค่ะสร้างสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2นะคะเรื่องการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าศักให้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำค่ะ และอีกจุดหนึ่งนะคะฟาร์มนกแก้วมาคอแล้วก็นกสวยงามขนาดเล็กค่ะอยู่ที่ผงเพงนะคะในอำเภอปาโมกเขาทยอยเทินของค่ะก็ต้องทำให้กรงสูงมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้จะเอาไปไหนก็ลำบากนะคะเพราะว่านกกกำลังกกไข่เคลื่อนย้ายออกจากกรงไม่ได้ดค่ะ เช่นเดียวกับร้านไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ต้องเร่งขนย้าย,ยต้นไม้กว่า400ต้นเอาไปไว้ริมถนนสายโผงเพงบางหักค่ะแล้วก็เลเลยค่ะเลหนีน้ำประกาศขายต้นละ100บาทจากที่เคยขายกันหลักพันเช่นต้นจันทร์ประกายดาวด่างสเสน่จันดําด่างโชค9้าชั้นด่างหินอ่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมาจะหนีกันไม่ทันค่ะ